ล่าสุดคุณผู้ชมมีคนดูดคลิปผมใน YouTube เนี่ยไปลงใน TikTok ยอดดูเป็นล้านพระเจ้าช่วยอะไรมันขนาดนั้นโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปหลอนๆกูเลยหลอนทีล่าสุดคุณผู้ชมมันมีเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าเออมันก็คงจะเกิดขึ้นกับเราสักวันนึงนะครับผมแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาถ่ายคลิปตัวเองพูดเรื่องนี้นะครับผมจริงๆแล้วเรื่องการแบบการก๊อปคลิปหรือว่าการดูดคลิปเนี่ยผมเคยโพสต์ไปใน Facebook Fanpage มาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะน่าจะแบบ1ปีก่อนน่ะเคยโพสต์มาก่อนนะครับผมเรื่องกรณีที่ว่ามีคนดูดคลิปไปลงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ปัจจุบันผู้ชมมันมีประเด็นเกิดขึ้นใหม่เว้ยซึ่งเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหผมเห็นเคสเนี้ยแล้วผมไม่ได้แล้วว่าผมคิดว่าผมต้องถ่ายคลิปออกมาพูดให้ผู้ชมเข้าใจกันว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วมันควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมให้ผู้ชมเข้าใจตรงกันสืบสาวเล่าเรื่องก่อนครับผมจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณ2หรือ3วันก่อนผมไม่มั่นใจนะครับผมมีน้องคนนึงใน TikTok #ตัวผมก็คือ#กดเนี่ยกดแอดอะเวลาแบบว่าคุณผู้ชมดูคลิป TikTok ใช่ป่ะแล้วแบบเราสามารถแบบแอดเพื่อนในคอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนมาดูคลิปนี้สิอะไรแบบนี้นะผมมีน้องคนนึงแอดผมมาแล้วก็บอกว่าพี่เม้งมีคนก๊อปคลิปพี่นะครับผมเป็นแอคเคาท์น้องคนนี้นะผมขอบคุณมากเลยถ้าเกิดว่าน้องไม่มาเม้นบอกเนี่ยคือผมจะไม่มีวันรู้เลยเว้ยว่ามีคนดูดคลิปผมไปลงเนื่องจากว่าเอาจริงๆแล้วผู้ชมการตรวจสอบคลิปวิดีโออ่ะผมสืบทราบมาว่าใน YouTube อ่ะเขามีฟีเจอร์หลังบ้านนะที่แบบสามารถกดค้นหาได้ว่าเฮ้ยวิดีโอเราอันเนี้ยมันมีคนก๊อปปี้หรือว่าทำเป็นสำเนาลงในแพลตฟอร์มเดียวกันหรือเปล่าเออใน YouTube อ่ะทำได้แต่ใน TikTok ผมไม่รู้นะครับผมแล้วก็บางทีเราผมเสิร์ชชื่อตัวเองเนี่ยหรือว่าเสิร์ชสิ่งที่ผมเคยทำอ่ะบางทีมันก็ไม่ขึ้นหรืออาจจะขึ้นแค่เฉพาะช่องของผมเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ไม่แท็กผมไปดูคลิปเนี้ยผมก็จะไม่รู้เลยว่ามีคนดูดคลิปผมใน YouTube มาลงใน TikTok ยังไงก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามผมก็จะรู้ว่าจริงๆอ่ะผมมี TikTok เว้ยมีบัญชี TikTok นะครับผมชื่อนี้เลยต่อแม่ง official นะครับผมมี account เดียวถ้าเข้าไปดูตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าเออเนี่ยมีคนซับอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะครับผมไลค์อยู่4ล้านกว่าไลค์อันนี้คือเป็น account จริงๆเลยนะครับผมแล้วก็มีการนำคลิปใน YouTube มาลงด้วยเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยที่ผมทำไปล่าสุดเป็นของ Logan Paul เอามาตัดเป็นย่อยๆเว้ยเห็นป่ะนะคลิปละหลอน 1/3 2/3 3/3เงี้ยเออคือแบบว่าคลิปเต็มๆมันน่ะมันอาจจะแบบสัก10กว่านาทีแต่ผมจะเอามาย่อยเหลือสักแบบคลิปประมาณนาทีกว่ารวมๆกันคือแบบว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ต้องรู้สึกว่ายังอยากที่จะไปดูคลิปตัวเต็มใน YouTube อยู่เออนี่คือจุดประสงค์ที่ผมทำเป็นคลิปย่อยๆลงในแพลตฟอร์ม TikTok นะครับผมโอเคกลับมาทีนี้มีน้องแท็กผมไปแล้วใช่มั้ยว่าเฮ้ยพี่มีคนโดดคลิปผมไปลงซึ่งผมก็เห็นว่าเฮ้ยคลิปที่น้องมันแท็กมามันเป็นคลิป Star Park นี่หว่าเป็นคลิปโฆษณาหลอนๆ Star Park ที่ผมเคยทำเมื่อประมาณปีกว่าๆมาแล้วเออคือเป็นคลิปที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่ามีหลายๆคนติดตามช่องผมหรือว่ารู้จักช่องผมจากคลิปนี้เลยนะครับผมตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้คลิปเนี้ยผมก็เคยตัดเป็นคลิปสั้นๆลงใน TikTok ของตัวเองเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยน้องอาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้บัญชีตัวจริงของผมมันเป็นตัวปลอมอยู่นะเออก็คือตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่พอกดเข้าไปดูคุณผู้ชมมันไม่ใช่เว้ยไอ้แอคเคาท์ที่ลงอ่ะมันคือแอคเคาท์นี้ซึ่งมันไม่ใช่แอคเคาท์ผมมันเป็นแอคเคาท์ใครก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยเห็นป่ะ Star Park แล้วคือแบบไม่รู้ใช่ official หรือเปล่านะนี่คือไม่รู้แต่ว่าตั้งชื่อเป็น Star Park เป็นเกมเดียวกันกับที่ผมทำคอนเทนต์ลงนะครับผมเขาลงคลิปผมทั้งหมด3คลิปด้วยกันและสิ่งที่โคตรพีคผู้ชมดูนี่คลิปแรกที่เขาลงเมื่อประมาณ2วันที่แล้วคนดู 1.2 ล้านไอ้สัตว์เยอะกว่าคลิปต้นฉบับกูอีกกูเสิร์ชแป๊บ Star Park ต่อเม้งเนี่ยStar Park ตัวนี้ของผมนะครับผมลงเมื่อ1ปีที่แล้วคนดู 800,000 ของกูต้นฉบับคนดูแค่ 800,000 มึงดูดของกูไปลงคนดูล้าน2อ่ะโอ้โหแล้วคุณชมดูผู้ชมยังไม่จบนี่คือคลิปแรกนะล้าน2อ่ะเขาตัดย่อยเป็นพาร์ทๆเว้ยพาร์ทที่2คนดูล้าน1โอ้โหแล้วมีพาร์ท3มีการเขียนให้จบด้วยนะคนดูอีก 200,000 คือบอกเลยว่าผมไม่รู้แอคเคาท์เนี้ยเขาสร้างใหม่หรือเปล่านะแต่จากที่ผมเห็นก็คือตอนนี้ channel เขาอ่ะไม่มีคลิปอะไรเลยเว้ยมีแค่คลิปผมทั้งหมด3คลิปด้วยกันนะครับผมแล้วแต่ละคลิปที่เขามาลงเนี่ยยอดวิวรวมกันน่ะ 2,500,000 วิวแค่ผมคลิปผมคนเดียวคลิปเดียวแล้วแม่งเอามาซอยเป็น3คลิปอ่ะมันได้ไปเลย 2,500,000 วิวการที่เขาเอาคลิปผมไปใช้อ่ะทำให้เขามีผู้ติดตาม 10,000 เว้ยหรือว่า 10,000 โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยผมกล้าพูดเลยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยสิ่งที่เขาทำก็คืออ่ะกดดูในคลิปให้โอ้ยหนุ่มคนนี้หน้าตาเนี่ยโอ้ยเฮียชุดเดียวกับกูที่ใส่ตอนนี้เห็นปะเขาไม่ได้ทำอะไรเว้ยเนี่ยคลิปเนี้ย4นาทีกว่าๆเนี่ยก็คือตัดย่อยมาจากคลิปต้นฉบับที่มีอยู่11นาทีเขาตัดย่อยเหลือ4นาทีนะครับผมนี่คือเป็นพาร์ทแรกแล้วมันยังเหลืออีก2พาร์ทที่แบบว่ามึงเอามาต่อกันแม่งก็ได้คลิปฉบับเต็มๆของผมแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือในกรณีที่เป็นของผมอ่ะ
ผมจะเอาคลิปต้นฉบับของผมมาซอยลงใน TikTok อ่ะผมจะทำเป็นสั้นๆเว้ยไม่ประมาณ1ไม่เกิน2นาทีเพื่อที่ว่าผมอยากให้คุณชมดูไฮไลท์มันน่าสนใจแล้วคุณชมตามไปดูคลิปเต็มๆอีกทีนึงนะครับผมคือผมอยากทำเป็นแบบเป็นตัวดึงดูดคนเฉยๆแต่อันนี้คือมันไม่ใช่อ่ะคือมึงดูดมาหมดเลยอ่ะ4นาทีกว่านะครับผมแล้วเนี่ยเห็นป่ะอย่างที่เขาบอกเขาไม่ทำเลยเพิ่มเลยเนี่ยคือคลิปเห็นไหมเป็นเนี่ยเป็นสัดส่วนของ YouTube และพอแอป TikTok มันเป็นแอปแนวยาวถูกปะพอเราเอาคลิปที่แบบเป็นแนวนอนไปอ่ะมันจะครอบแบบนี้เว้ยทำให้เหลือพื้นที่บนล่างสิ่งที่เขาทำเพิ่มก็คือเขาเขียนแค่ว่า Star Park ความหลอนที่คุณอาจยังไม่รู้ซึ่งก็เป็นชื่อคลิปกูอีกไอ้มึงไม่ทำเลยเนี่ยขออ่านเมนต์หน่อยสิเนี่ยเห็นมั้ยน้องคนนี้ผมน้องจีโน่คุง XD นะครับผมแท็กผมมันก็แบบมีคนก๊อปพี่ครับเนี่ยคือแบบขอบคุณน้องจีโน่คุงมากๆนะครับผมเนี่ยคือผมก็พยายามไปตอบเมนต์หลายๆเมนต์ใน channel เค้าเลยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเจ็บกว่าการจากลาคือปัดขวาแล้วไม่มีต่อเนี่ยกูก็ตอบไปเลยใน YouTube ตอบเมนต์ครับผมกูต้นฉบับเลยกูกล้าไปตอบเลยจริงๆและสิ่งที่ผมสังเกตเลยก็คือคุณชมเว้ยเวลามีคนเม้นถามเขาใช่ป่ะเนี่ยแบบเนี้ยเคยดูแล้วค่ะเนี่ยเขาก็ตอบเป็นอีโมจิเว้ยเรียงเงี้ยพี่ไม่สังเกตหรอครับตรงครับคนครับอะไรวะเนี่ยครับหัวอ่ะเนี่ยแล้วก็ตอบเป็นอีโมจินะครับผมจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนชาติไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นคนต่างชาติแบบนี้คือแบบตั้งข้อสังเกตไว้นะเพราะว่าใจให้ผมดูคลิปใน channel เนี้ยที่เขาดูดคลิปผมไปลง3คลิปอะเวลามีคนคอมเมนต์อะไรเขาอะเขาจะไม่ตอบเป็นภาษาไทยเว้ยแต่เขาจะตอบเป็นอีโมจิสักส่วนใหญ่แบบตอบเป็นอีโมจิแบบกดไลค์กดยิ้มกดร้องไห้กดเศร้าอะไรเนี่ยคือแบบไม่ได้ตอบเป็นภาษาพี่ฮะช่อง YouTube พี่ชื่ออะไรล่ะครับจะเข้าไปดูคลิปในช่องต่างๆช่องนะฮะเนี่ยคือแม่งยังมีคนเข้าใจว่าไอ้คนพูดในคลิปเนี้ยซึ่งเป็นผมอ่ะเป็นเจ้าของ channel นี้คือมันไม่ใช่อ่ะครับน้องนี่คือนั่นคลิปพี่แต่นี่ไม่ใช่ช่องพี่อ่ะนี่เจอเมนนี้กูขึ้นมากกูผมโคตรขึ้นปี๊ดกูปี๊ดเลยเจ้าของช่องต่อตอนให้หน่อยครับหาดูไม่เจอไอ้สัตว์คือแบบคือเขาหาคลิปต้นฉบับของผมใน YouTube ไม่เจอเว้ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขามาเม้นให้ช่องนี้ดูดของผมใน YouTube ไปลงให้เขาดูต่อไม่แปะเครดิตให้กูวะผมไปเม้นต่อแม่งใน YouTube สตาร์ป่ะกูเม้นชื่อคลิปเลยนะมึงเนี่ยมึงก๊อปเนี่ยมึงก๊อปอันเนี้ยเนี่ยนะมึงก๊อปอันเนี้ยก๊อปปี้นะไปวางใน YouTube ปั๊บเนี่ยมึงเจอเลยทีนี้ยังไงต่อคุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยพี่เขาแปะเครดิตให้หรือเปล่าผมไม่เห็นเลยเว้ยเวลาแบบเขาถามว่าดูได้ที่ช่องไหนเขาไม่ตอบเขาไม่เคยตอบเลยหรือเขาไม่เคยพิมพ์ชื่อผมในคอมเมนต์เลยว่าไปดูได้ที่ช่องผมไม่มีเลยสิ่งเดียวที่เขาใส่ให้ผมเลยก็คือนี่แอสแท็กต่อเม้งแอสแท็กต่อเม้งอันเดียวคืออะไรครับพี่และดูอีก2คลิปนะครับผมเนี่ยโอเคอีกล้านหนึ่งโอ้โหเห็นไหมคลิปเนี้ยก็3นาทีกว่ารวมกับเมื่อกี้อีก4นาทีรวมกันก็เป็น7นาทีกว่าแล้วแล้วดูคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายนี่อันที่เป็นคนดู 200,000 กว่าคนนะครับผมก็อีก2นาทีรวมๆกันก็ประมาณน่าจะได้9นาทีกว่าๆนะครับผมคลิปต้นฉบับของผมคือ11นาทีอีกประมาณ2นาทีเขาตัดไปผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหัวที่ผมพูดอินโทรกับช่วงท้ายได้แบบผมพูดแบบสรุปตอนท้ายที่เขาตัดไปเท่ากับว่าเนื้อหาสำคัญใจความสำคัญทั้งหมดในคลิป11นาทีของผมอ่ะพี่แกดูดไปหมดเลยเว้ยอยู่ใน TikTok พี่แกแล้วแล้วคือโอ้โหพี่ก็คือแบบล่ำซ้ำมาเอาคลิปผมไปคลิปเดียวแล้วแบบดูดไปแตกเป็น3พาร์ทคนดูของพี่รวมกันนี่คือแบบ2ล้านกว่า2ล้าน5แสนน่ะพี่มีคนกดติดตาม 10,000 คนโดยที่แบบพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ดูดคลิปผมไปพี่แค่แปะเทคบนตัวเนี้ยแล้วก็แบบได้ไปเลย 10,000 คนกับอีก 170,000 ไลค์โคตรอัจฉริยะโอเคคุณผู้ชมทีนี้ผมจะพูดถึงแนวทางว่าจะยังไงต่อนะครับผมเคยแจ้งไปแล้วนะในโพสต์เมื่อนานมาแล้วแต่เห็นว่ามีกรณีนี้มาอีกแล้วเชื่อว่าอนาคตก็น่าจะมีอีกนะครับผมก็เลยพูดเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเอาคลิปพี่เม้งไปลงใน TikTok หรือว่าลงในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้ไหมครับคำตอบจากผมเลยก็คือได้ครับอ้าวบางคนงงเอ้าพี่ทำไมพี่บอกได้แต่ทำไมพี่คนนี้ดูดมาลงแล้วพี่โมโหผมโมโหเพราะว่าคำว่าได้ของผมอะผมหมายถึงว่าคุณผู้ชมสามารถเอาคลิปบางส่วนของผมมาลงได้อย่างเช่นคลิปเนี้ย11นาทีด้วยกันน่ะสิ่งที่คุณผู้ชมจะมาลงได้ผมให้อย่างสุดๆเลยมากๆเลยเต็มที่เลยนะให้ลงแค่3คลิปและคลิปไม่เกิน1นาทีคือคุณผู้ชมสามารถตัดไฮไลท์สำคัญช่วงที่แบบมันพีคๆหรือแบบช่วงที่แบบคลิปผมแล้วมันเป็นมีมแบบเป็นกูขย่ำหัวตัวเองแบบนี้กูพูดเหนื่อยคือแบบอะไรที่มันเป็นมีอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณผู้ชมรู้สึกฮาหรือคุณผู้ชมอยากแชร์คุณผู้ชมสามารถเอามันไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยแบบทำแบบเหมือนเป็นคลิปจากแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยคือสามารถทำได้เพราะถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนเป็นตัวอย่างว่าคุณผู้ชมเอาคลิปของผมไปลงใช่ไหมเป็นคลิปเดียวนะแต่ว่าแตกเป็น3คลิป
คลิปใน1นาทีสมมติว่าคลิป1นาทีรวมกันก็จะเป็นแค่3นาทีมันก็จะเท่ากับว่าคุณผู้ชมแค่เอาคลิปส่วนหนึ่งของผมไปเผยแพร่เท่านั้นนะครับผมถือว่าคุณผู้ชมเป็นการช่วยโปรโมทผมในอีกทางนึงไม่ใช่ว่าดูดเอาไปเป็นผลกําไรของตัวเองนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เขาทำมันเนี้ยผมบอกเลยว่าคลิปของเขา3คลิปที่เขาเอามาแตกเนี่ยรวมกันมาได้ประมาณ9นาทีกว่าคือเกือบเต็มคลิปของผมแล้วคือมันเต็มเลยล่ะเนื้อหาเต็มๆมันเต็มไปหมดเลยทําให้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาดูคลิปของเขา3อันเนี้ยมันจบที่เขาแล้วเว้ยเขาไม่ต้องไปดูคลิปต้นฉบับของผมต่อกลายเป็นว่ามันโดนต้อนไปที่เขาหมดเลยนะครับผมซึ่งการดูดคลิปของผมมาลงเต็มๆแบบเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาเป็นแค่ส่วนหนึ่งแบบคลิปสั้นๆไม่เกิน1นาทีแบบเนี้ยทำได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมเดี๋ยวช่องนี้ผมจะรายงานนะอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะผมจะรายงานเพราะผมไม่รู้ว่าเป็นออฟฟิเชียลอะไรหรือเปล่าเขาตั้งชื่อเป็น Star Park แต่ก็ไม่ได้มีการทักมาขออนุญาตผมนะครับผมแถมการให้เครดิตผมมองก็ยังให้ไม่ถูกอีกด้วยใส่แค่ Hashtag นะครับผมน้องๆที่แบบอยากเอาคลิปพี่เม้งไปลงเป็นแฟนแบบเป็นแฟนคลับเป็น FC อะไรแบบเนี้ยผมแนะนำว่าอันดับแรกเลยอะใส่ตรงนี้เว้ยคือแบบอาจจะใส่ชื่อคลิปนะแล้วก็เนี่ยเขียนตรงนี้ก็ได้ว่าแบบเครดิตจาก YouTube ช่องต่อเม้งคือแบบแค่มีคำว่าต่อเม้งตรงเนี้ยพิมพ์เป็นเทคหน่อยก็ดีแล้วนะครับผมหรือไม่อย่างดีเลยก็คือเม้นใต้คลิปตัวอย่างทีนึงก็ได้นะครับผมว่าเครดิตจากช่องต่อเม้งคลิปนู้นคลิปนี้อะไรก็ว่าไปยังรู้สึกโอเคกว่าการที่แบบว่าคุณไม่ได้ติดอะไรเลยคุณไม่ได้ใส่ชื่อผมเลยคุณใส่แค่แฮชแท็กอันเดียวคนดูเขาไม่รู้หรอกจริงๆว่าไอ้แฮชแท็กที่คุณใส่เนี่ยเป็นชื่อเจ้าของช่องนะครับผมเชื่อเลยไม่มีใครรู้หรอกตามนี้นะครับผมใครอยากเอาคลิปผมไปลงอ่ะเอาไปลงได้ผมก็ถือว่าเป็นการโปรโมทไปในตัวนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเอาเพียงแค่คลิปสั้นๆจริงๆอ่ะเอาไปลงอ่ะไม่ได้แบบว่าเอามาลงแบบมึงดูดมาหมดคลิปแบบไม่มีใครเหลือไปดูคลิปของผมแล้วนะครับผมอย่าทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่องเนี้ยผมจะรีพอร์ตนะครับผมเนื่องจากอะไรผมกลัวเว้ยผมกลัวว่าเนี่ยการที่เขาอยู่ๆก็เอาคลิปมาลงแบบเนี้ยแล้วแบบคนดู2ล้านกว่าแล้วทำให้ยอดคนกดติดตามเขาเป็น 10,000 คนภายในเวลาเพียงแค่ไม่เกินน่าจะไม่เกิน3วันนะพอคลิปที่เขาลงคลิปแรกในประมาณ2วันที่แล้วครับผมไม่เกิน2หรือ3วันเขามีคนติดตามถึง 10,000 คนเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะลบคลิปผม3คลิปนี้เว้ยลบไปเว้ยแล้วก็เอาแอคเคาท์ TikTok เนี่ยไปขายได้นี่คือแบบเป็นโคตรการตลาดเลยนะคือแบบสามารถไปขายได้ว่าโอ๊ยผมมีแอคเคาท์ TikTok ครับมีคนตาม 10,000 คนกดไลค์ 170,000โดยที่เขาไม่ทำหาเลยเอาคลิปผมไปดูดไปลงเฉยๆแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่โอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นในเคสนี้ผมจะขอสไตร์ไว้ก่อนเพื่อเป็นการกันเอาไว้ก่อนนะครับผมเพราะแบบนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่โอเคนะผมไม่รู้ว่าคุณใช้ในทางไม่ชอบหรือเปล่าเนี่ยอยู่จะแบบดูดเอาไปแล้วก็แบบได้ยอดติดตามแล้วอยู่เอาแอคเคาท์ไปขายอะไรไปทำแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้นะครับผมคือดูดไปง่ายๆแบบเนี้ยไม่โอเคจริงๆอย่างน้อยเลยแบบอย่างน้อยเลยก็คือแบบทำอะไรหน่อยก็ได้เหอะคือคุณมาคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้าพี่เม้งอย่างคลิป Star Park พี่เอามาพี่กระโดดจากต้นฉบับเขามาอีกทีนึงไม่ใช่หรอครับแต่ผมบอกคุณผู้ชมมันไม่ใช่ดูดเว้ยการที่ผมเอาคลิป Star Park ของเขามาผมเอามาอธิบายเว้ยคุณผู้ชมเก็ทป่ะและสิ่งที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูมันก็ไม่ใช่คลิปทั้งหมดของคลิปออริจินอลเขาแต่ถ้าเกิดผมไม่เอาคลิปของเขามาอธิบายคุณผู้ชมก็จะไม่เห็นภาพว่าผมที่ผมกำลังพูดเนี่ยผมสื่ออะไรผมเลยต้องเอาคลิปเข้ามาอีกอย่างนึงก็คือในคลิปต้นฉบับของผมอะใต้ description อะผมก็แปะลิงก์ไว้นะว่าคลิปต้นฉบับคืออะไรมีอะไรยังไงบ้างผมก็คือแบบนำให้คนเข้าไปดูคลิปนั้นอะและผมอ่านคอมเมนต์ของคลิปเนี่ยผมชอบมากก็คือแบบทุกคนที่ไปดูคลิปนี้ของผมอะมีแต่คนที่ล้วนไปดูคลิปต้นฉบับทั้งนั้นเลยคือแบบรู้ว่าเฮ้ยพี่ตรงจุดนี้พี่พลาดไปนะครับตรงจุดนี้พี่ต้องเสริมนะครับคือผมโคตรภูมิใจเลยว่าเฮ้ยคลิปนี้ของผมอะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คลิปต้นฉบับของตาพาร์คเขาเนี่ยมีคนเข้าไปดูเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่คลิปของ channel เนี้ยผมไม่มั่นใจว่าคนดู2ล้านกว่าเนี่ยมีคนกลับมาดูของผมมากขนาดไหนเพราะว่าเหมือนกับว่าไอ้2ล้านกว่าวิวเนี่ยมันไปจบที่ช่องเขาไปแล้วนะครับผมหลังจากเนี้ยเขาก็สบายใจแล้วจะไปทำอะไรไปต่อกับเรื่องของเขาแล้วแบบกูอาจจะลบคลิปก็ได้ไม่มีใครรู้เนี่ยกูก็ไปจากช่องต่อเม้งกูดูดมากูก็ลบไปกูได้คนติดตามไปแล้ว 10,000 แบบสบายๆเอาแอคเคาท์ไปขาย 2-3,000 ก็สบายใจผมก็ไม่รู้มันก็เป็นสิทธิประโยชน์ของเขาไปเลยนะครับผมคุณผู้ชมหรือน้องๆแบบอยากเอาคลิปของผมแบบช่วงสั้นๆแบบว่าเฮ้ยพี่คลิปนี้ตลกจังเลยอยากขอเอาไปลง TikTok หน่อยได้ไหมครับสามารถทำได้แต่อย่าเอาไปทั้งหมดอย่างมากที่สุดเลยแบบว่าเอ้ยคุณตัดสั้นๆไปแค่แบบไม่เกิน1นาทีพอแล้วก็ให้เครดิตด้วยนะครับผมเขียนไว้ใต้เนี้ยในคลิปเลยว่าช่องต่อเม้งหรือมันก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างใต้ก็ได้ว่ามาจากช่องต่อเม้งให้แบบให้ดูได้เห็นชัดเจนอ่ะให้แบบคนดูได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อโอเคจะไปดูคลิปต้นฉบับจริงๆต้องดูที่ช่องนี้ช่องนี้นะครับผมไม่ใช่แบบว่ามาทำแบบเนี้ยคือมันคลุมเครือมากเลยเว้ยเขาใส่แค่แฮชแท็กต่อเม้งอ่ะคนดูส่วนใหญ่ในคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่า 90% น่ะไม่รู้ว่าเป็นผมเว้ยโอเคนะครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละครับผมน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวก็ดำเนินตามกระบวนการแล้วกันนะยังไงก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมเรามี TikTok
channel แล้วนะนี่ไปกดนี่คือ official นะต่อเม้ง official เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ทีมชาตินี้คือช่องจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นคลิปต่อเม้งในช่องนี้มึงไม่ต้องรีพอร์ตมึงกดไลค์กดคอมเมนต์ได้กดแชร์ได้ไม่ต้องรีพอร์ตถ้าเป็นช่องนี้นะจ๊ะผมแต่ถ้าเกิดเป็นช่องอื่นเงี้ยแล้วแบบเขาไม่ได้ใส่เครดิตก็สามารถแบบส่งให้ผมได้ว่าเฮ้ยพี่ช่องนี้ได้ขอพี่ก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถบอกผมได้เลยครับผมโอเคผมผู้ชมคลิปนี้ที่ผมยินดีกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมจากคลิปนี้สวัสดีครับผมฮ่าฮ่ามึงโดนกูเล่นแน่เฮียมึงโดนกูเล่นแล้วมึงโดนกูเล่นแน่สัสเฮ้ยท่านผู้เจริญ